ธรรมสวัสดีค่ะเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็เป็นการกลับไปรักษาโลกใบนี้ค่ะเราเริ่มต้นการทำงานฟื้นฟูจิตใจบุคลากรทางการแพทย์ในกรณีศึกษาที่ถือว่าเป็นการผ่านสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะวันนี้ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งสงบงามแล้วก็เป็นครั้งแรกที่คุณแม่ได้นอนอยู่ที่ธรรมาสมซึ่งก็เป็นสถานที่ที่พวกเราช่วยกันสร้างที่นี่คือบ้านของพวกเราทุกคนอาคารธรรมาสมถ้าเรามองตามภาพนะคะแต่ธรรมาสมเป็น Mindfulness Hospital ที่เตือนให้พวกเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับลมหายใจแห่งสติค่ะช่วยกรุณาส่งคอมเมนต์เข้ามาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานในเรื่องของการพูดของคุณแม่มุมกล้องของคณะทำงานหรือสิ่งที่คุณแม่เข้าไปเรียนรู้ด้วยเพราะตอนนี้เราพูดถึงกรณีรักษาใจรักษาโรคคือรักษาโรคใบนี้แล้วก็รักษาโรคทางจิตใจนะคะในกรณีที่เด็กๆ เขานั่งกันอยู่แล้วคุณแม่มองเห็นตั้งแต่เช้าคณะแม่ชีนะคะออกมาสนุกกับการกวาดบ้านสนุกกับการเก็บให้ใบไม้มันไปเป็นรักษาความสะอาดเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่เห็นตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะนี่เป็นวิถีชีวิตปกติในเสถียรธรรมสถานนะคะเรามีเด็กๆอยู่กับเราเราอยากให้โลกสะอาดเราก็ต้องทำใจของเราให้สะอาดประมาณนั้นเลยค่ะพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่คุณแม่ยืนเปิดรายการอยู่นี้ก็จะเป็นองค์จริงที่จะถูกนำไปที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะในกลางเดือนหน้าซึ่งเข้าพรรษาแล้วก็จะถูกนำไปไว้ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราเชื่อมโลก2ใบก็คือโลกในใจของเราและโลกภายนอกให้เป็นหนึ่งเดียวกันถ้ามองดูว่าทุกคนก็มีมุมของตัวเองในการที่จะทำงานซึ่งงานแต่ละงานเนี่ยต้องมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานทุกคนเริ่มต้นงานด้วยการหายใจให้เป็นการหายใจเป็นก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับงานอย่างเป็นสุขสนุกได้นะคะทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานการฝึกให้หายใจอย่างมีสติจะช่วยทำให้การงานของเราเนี่ยมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเหมือนวันนี้คุณแม่กำลังจะนำทุกคนเดินเข้าสู่การจัดหลักสูตรที่จะฟื้นฟูจิตใจบุคลากรมองขึ้นไปข้างบนคุณแม่ก็เห็นแล้วเขาเตรียมแล้วค่ะการมีน้ำสำหรับการเยียวยากายแบบชนิดที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในงานเทอราปีหรืองานเยียวยานะคะที่มาจากวิธีแห่งการฝึกหายใจให้เป็นในศิลปะการหายใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากจะต้องถูกดึงไปใช้ในโลกใบนี้เวลาที่คุณแม่เดินดูคนทำงานในนี้คุณแม่จะเดินอย่างมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นแล้วคุณแม่ก็จะเห็นบรรยากาศของการทำงานในเสถียรไม่วุ่นวายนะคะทุกอย่างสงบเรียบง่ายไม่วุ่นวายเพราะว่าใจข้างในเนี่ยค่ะมันร่มรื่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการเตรียมการจะเป็นสถานที่ที่เราเรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำมองไปตอนนี้ทุกคนกวาดทิ้งหมดเลยลองมองดูนะคะเรามีเด็กๆที่ติดตามเรามาจากหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยเดี๋ยวเราลงไปเดินทักเขาดีไหมคะเราเดินลงจากบริเวณของการทำงานด้านนี้เลยดีกว่าเป็นเส้นทางเขาเรียกว่าสกายวอล์กของคุณแม่เนี่ยเดินไปตรงไหนเงียบเหมือนเดินจงกรมเลยค่ะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเรามองมุมบนนี่แหละเราเห็นทุกอย่างชัดเจนถ้าเราเข้าไปทำงานอย่างเคารพความสงบนึกภาพออกนะคะว่าความสงบมันมีอยู่เดิมเมื่อความสงบมันมีอยู่เดิมแค่เราทำงานอย่างรักษาความสงบเราก็จะได้อะไรบางอย่างที่มันง่ายกว่าการทำงานอย่างไม่สงบการฝึกให้เห็นความสงบจากการทำงานด้านในเนี่ยค่ะจะเป็นการรักษาโลกใบนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นมุมนี้ของคุณแม่สักเท่าไหร่
พ่อไม่ค่อยได้มาใช้ในเวลาถ่ายทำทีวีค่ะแต่เป็นบริเวณที่ใช้เพื่อการภาวนาเลยค่ะที่เราเห็นตั้งเอาไว้ก็เพื่อให้คนเวลาเหนื่อยก็เข้ามาพักเวลาเหนื่อยเนี่ยต้องให้พักอย่างานอย่างไม่ได้พักด้านในงานข้างนอกอาจจะเยอะแต่งานด้านในคือใจของเราที่รู้ตื่นและเบิกบานไปพร้อมกับการทำงานด้านนอกซึ่งมันเยอะงานมากแต่ในความมากนั้นมันไม่เหนื่อยใจการทำงานอย่างไม่เหนื่อยใจเป็นการทำงานที่พวกเราเองต้องทำให้เกิดขึ้นนะคะต้องเป็นการทำงานที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นวิถีชีวิตของเราหนูดูแลทำความสะอาดตรงนี้นะขอบใจเมื่อคืนนี้เห็นทำงานจนดึกเลยใช่ไหมดีจ้ะเก่งมากเลยรักษาความสะอาดไว้นะค่ะดีมากวันนี้ควรจะแต่งตัวสวยรับแขกนะลูกค่ะคุณแม่ก็พาลงในสิ่งที่คุณแม่ก็เดินได้อะความเป็นคุณแม่เดินไปที่ไหนคุณแม่ก็สังเกตการทำงานของทีมที่เขาก็ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกค่ะว่าคุณแม่จะเดินไปที่ไหนเพราะชีวิตคุณแม่ไม่มีสคริปต์สังเกตว่าตอนเช้าของเสถียรเนี่ยทุกคนเริ่มต้นจะกวาดทิ้งจริงๆนะสาวสองคนนะมาจากหุบเขาโพธิสัตว์ดูวิธีการกวาดของเธอแล้วเราก็จะเข้าใจธรรมะสวัสดีจ้าเมื่อคืนนี้นอนที่นี่เป็นไงลูกมีความสุขไหมดีนะกวาดไปบ้านเราธรรมะสวัสดีมาฝึกอบรมเหรอคะมาจากจังหวัดไหนคะลูกกรุงเทพศูนย์ไหนคะส่วนไหนมาแต่เช้าเลยเดี๋ยวทานข้าวก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวไปเริ่มเขาคงเริ่มตอนนี้บุคลากรของเราทำงานในขณะที่ก็มีเพื่อนที่จะเข้ามาฝึกกับเราในศิลปะการใช้ชีวิตด้วยลมหายใจโครงการนี้เป็นการพูดสั้นๆว่ามารักษาใจรักษาโรคนะคะก็ขออนุญาตที่จะเดินเร็วกว่ากล้องเพราะว่าไม่สามารถจะรอเด็กๆเมื่อคืนนี้นอนที่นี่ต่างจากการนอนที่หุบเขาไหมลูกต่างกันไหมจ้ะกวาดทิ้งใช่ไหมหนูแยกพลาสติกออกจากใบไม้เลยลูกแค่พลาสติกหนึ่งชิ้นที่หนูเอาไปปนกับใบไม้เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมคะลูกกลายไปเป็นขยะในกองใบไม้ของเราเพราะใบไม้ไม่ใช่ขยะลูกดูลูกหยิบเลยหยิบแยกเลยค่ะค่ะแล้วถ้าเราเก็บอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะอย่าขุ่นมัวเก็บทิ้งนะแล้วถ้าเราเก็บเราจะไม่ทำอย่างนี้เรารู้ว่าคนหนึ่งคนทิ้งเช่นคนหนึ่งคนทิ้งขยะมาดูซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่ในเสถียรเนาะก็เป็นเด็กในเสถียรนั่นแหละพอกินแล้วทิ้งมันจะมีคนอีกคนหนึ่งต้องเก็บมันคือการเบียดเบียนแล้วลูกนี่ค่ะคือการเบียดเบียนแต่ถ้าหนึ่งคนทิ้งแล้วมีหนึ่งคนเก็บหนูเก็บหนูจะรู้ว่าเพราะมันมีคนทิ้งเราจึงต้องเก็บแต่พอเราเก็บเราจะไม่เป็นคนทิ้งแล้วการปฏิบัติแบบรักษาใจรักษาโรคก็แค่นี้ค่ะง่ายๆถ้าหนึ่งคนเก็บคนเก็บจะไม่ทิ้งมันจะยุติการทิ้งเลยมันคนหนึ่งคนที่กินแล้วทิ้งสิ่งนี้ไว้เนี่ยเขาไม่เคยเก็บค่ะเราสอนเด็กปะปากะยอที่อยู่กับเราเลยว่า1คนเก็บมันจะยุติการเป็นคนที่ทิ้งไปด้วยโอเคไหมช่วยเก็บขอบใจมากส่วนใบไม้นี่ไม่ถือว่าเป็นขยะถือว่าเป็นปุ๋ยเก็บปุ๋ยออกไปนะคะค่ะจากนี้เราจะลองเดินดูบ้านว่าเขาทำอะไรกันไว้อีกสำหรับการต้อนรับนะคะในเสถียรธรรมสถานมีโอกาสที่จะใช้บ่อบัวตรงนี้ค่ะกับการทำงานหลายครั้งและเป็นสิ่งที่มาจากการตั้งใจของเราเลยค่ะว่า
เมื่อใดที่มีน้ํามีแดดก็มีอะไรคะมีบัวค่ะถ้าเรามองให้ชัดจับใจเราให้เป็นนะคะกรณีที่เรามีดอกบัวที่บานจากองค์ประกอบของการเลี้ยงเนี่ยนะคะดอกบัวบานไม่ใช่บานให้คนเลี้ยงดูแต่ดอกบัวบานบานให้คนทุกคนได้เห็นและถ้ามีใครสักคนหนึ่งเห็นชอบใช้คำว่าเห็นชอบนะคะคุณแม่เชื่อมั่นเลยค่ะว่าดอกบัวเนี่ยได้บานแล้วอยู่ใกล้พระองค์คือคนเห็นชอบก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าให้คุณแม่มองตอนนี้คุณแม่ไม่รู้ว่ามุมกล้องอยู่ที่ไหนแต่คุณแม่มองไปที่ดอกบัวสีม่วงกับเขียดที่อยู่บนใบบัวแล้วก็มีแมลงหลากหลายอยู่กับอะไรบางอย่างโอปนยิโกได้ในทุกเรื่องนะเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรเพื่อเราแต่มันเป็นไปเพื่อโลกเรารักษาใจในการเห็นสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเรารักษาโลกเราก็จะรู้เลยว่าเราจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรควิตกกังวลซึ่งตอนนี้เป็นกันมากโควิด-19 เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแต่โรคเครียดเนี่ยน่ากลัวแต่ถ้าเรามองทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเกื้อกูลนะคะนะเขียดตัวนั้นก็ยังอยู่เลยยังอยู่ที่ใบบัวอยู่เลยดอกบัวก็ทำหน้าที่ไปแม้แต่แมลงเขียดหรือแม้แต่คุณแม่เองซึ่งก็อาศัยสิ่งนี้เหมือนกันแต่ว่าเราอยู่ในภพภูมิที่ต่างกันเพราะอะไรเพราะการมองสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เหมือนกันด้วยรากฐานของการมองคือทิฏฐิคือความคิดเห็นถ้าคุณแม่มองด้วยสัมมาทิฏฐิสิ่งนี้มันงอกงามแต่ถ้ามองด้วยมิจฉาทิฏฐิสิ่งนี้มันสวยและมันต้องเป็นของฉันนี่คือลักษณะของการทำงานในเช้าวันนี้นะคะเราอาจจะเริ่มใช้วิธีการที่จะมีแบ็กสเตจซึ่งนี่เป็นการทำงานที่ไม่มีแบ็กสเตจไม่รู้เลยว่าใครดูอยู่บ้างต้องถามแล้ว300กว่าเนี่ยมีคำถามไหมไม่มีโอเคถ้าไม่มีคำถามก็แสดงว่าทุกคนกำลังตามดูอยู่เสถียรธรรมสถาน1และ2คือที่กรุงเทพมหานครและหุบเขาโพธิสัตว์ทำงานด้วยนวัตธรรมที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นี่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการทำงานที่จะถอดองค์ความรู้ที่เราทำมาที่นี่มัน33ปีนะคะออกไปเพื่อที่จะทำหลักสูตรในการที่จะฟื้นฟูจิตใจของบุคลากรในการแพทย์ที่ทำงานอยู่ในสถานการณ์ของโควิด-19 จริงๆค่ะมีหลายโรงพยาบาลมาอย่างที่เราเห็นลองเดินไปดูนะคะว่าใครเข้ามาบ้างและในทุกการเข้ามาของแต่ละคนนั้นเดี๋ยวเราผ่านนี่ไปก่อนเลยค่ะนี่ก็คืออู่ข้าวอู่น้ำซึ่งเดี๋ยวเขามาแล้วค่ะถ้าหิวก็ต้องกินถูกไหมคะแต่กินยังไงที่อยู่ในมาตรฐานของโควิด-19 ก็เนี่ยค่ะนั่งห่างกันเอาโต๊ะเว้นโต๊ะนะคะแล้วเราก็จับรูปแบบของการกินเนี่ยที่มันอยู่ห่างกันจริงๆคือถูกขั้นไว้ให้สังเกตการขั้นของเราก็ง่ายๆมันก็ห่างกันเนี่ยค่ะมากพออยู่แล้วและในการกั้นที่มันไม่ดูว่าใจของเรามันกลัวกันเนี่ยมันก็คือการทำให้เกิดสิ่งที่กายห่างแต่ใจเนี่ยไม่ห่างนะคะกายไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเหงาเลยถึงแม้ว่าเราจะห่างกันอย่างไรก็ตามช่วยยกแจกันอันนี้ไปที่โต๊ะลงทะเบียนให้หน่อยคือมีคนทำอยู่แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้มันหนักนะหนูยกไม่ได้หรอกค่ะเราขออนุญาตเดินผ่านทางนี้เลยค่ะขอให้ไปอยู่ที่โต๊ะลงทะเบียนเพราะว่าสิ่งนี้มันถูกจัดแล้วโต๊ะที่ไปนั่นเลยค่ะช่วยเอาแรงของใครสักคนหนึ่งยกไปวางผิดที่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เราจะเดินตามไปดูเขาลงทะเบียนโดยวิธีการของมาตรฐานโควิด-19 ซึ่งก็เป็นมาตรฐานหลักเด็กๆนี้ถ้ายังกวาดไม่เสร็จ
ช่วยเอามากวาดเลยลูกมาตอนนี้ไม่ต้องแยกอะไรแล้วล่ะลูกเด็กๆทำอะไรกันอยู่อ่ะลูกแขกเราจะยังทำไม่เสร็จยายช่วยเอาไหมเอามาเก็บออกเลยค่ะยายช่วยเลยแล้วก็เป็นปกติของเด็กละค่ะทำด้วยเล่นด้วยแล้วถ้าเผื่อว่าตอนนี้เราเข้าใจโดยธรรมชาติของการซ้ำแล้วเราจะเห็นว่าขณะนี้ถ้าคนไม่เงยมันหน้ามองดูกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานลองช่วยเด็กๆดูไหมคะว่าเขาจะทำให้งานนี้เสร็จเร็วได้อย่างไรอย่าใช้คำสั่งถ้าเราต้องการเพื่อนร่วมงานในวัยเด็กกับเราด้วยนะคะนี่คือเรื่องจริงออกจากห้องพักแล้วล่ะว่าเขาทำงานกันเด็กๆคุณยายช่วยอ่ะมาวางกระเป๋าก่อนกระเป๋ายังไม่ต้องใช้นี่ลูกใครอ่ะมาเก็บตรงนี้เลยค่ะขอให้กลุ่มนั้นเนี่ยแงนหน้าแล้วไปดูตรงนั้นก่อนค่ะอันนั้นจะยังไม่ใช้เลยค่ะแต่ประตูทางเข้าเอามาค่ะลูกเริ่มแขกเริ่มมาถ่ายรูปแล้วทางยังไม่เสร็จปุ๋มมาเลยค่ะคุณแม่เดิน QC เลยขอความกรุณานะคะช่วยหยิบไม้กวาดกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นไปกับพวกเราเลยค่ะช่วยได้เลยค่ะนี่เป็นการทำงานที่ดักตรงนี้ต้องเสร็จถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณยายจะสั่งเลยเห็นไหมคะเด็กคุณยายปล่อยเล่นถ้าผู้ใหญ่ไม่เงยหน้าแล้วดูว่าการเดินนี่คุณแม่ถือเป็นการ QC งานเลยเก็บเลยค่ะนี่เป็นหนึ่งของแม่ชีที่จะต้องดูให้จบงานหนูจ๋าหนูเห็นแขกมาแล้วหนูยังกวาดหน้าบ้านอยู่หนูต้องกวาดเข้าแล้วค่ะหนูกวาดไม่ได้แล้วลูกใช้ปัญญาแล้วค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่อยู่ในรายการขออนุญาตทักห่างหน่อยเนาะคุณแม่ยังไม่ได้ใส่แมสจากไหนคะจากไหนราชานุกูลมาตรงนี้เลยมาเลยค่ะคุณแม่ออกอากาศอยู่ค่ะมาเลยไม่ตะโกนคุยเลยค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับกลุ่มนี้แน่ใจว่าไม่ติดต่อใช่ไหมไม่กลัวค่ะตอนนี้คนกำลังดูเราอยู่นี่เป็นครั้งแรกของคุณแม่ที่จะเปิดให้มี day and night พักค้างขอความร่วมมือเลยค่ะว่ามาตรฐานโควิดเขาต้องทำยังไงเรากำลังเป็นครูของทีมนะคะเรากำลังถ่ายทอดอยู่และนี่คือการทักทายของคุณแม่กับทุกๆคนถ้าเขาบอกว่าต้องยังไงเราก็จะได้นำเสนออย่างนั้นแหละแล้วเราก็จะได้ถอดความรู้ของเราออกไปทำงานได้เพราะเราอยากเปิดมากเลยค่ะนี่เป็นกลุ่มประวัติศาสตร์นะคะตั้งแต่โควิดเข้าเนี่ยเสถียรปิดแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เปิดเพราะฉะนั้นถ้าจำนวนมากที่ต้องการการทำ spiritual therapy กับเราเมื่อเรามีทุกอย่างแล้วอะก็แค่ใช้มาตรฐานเดียวกันจริงไหมคะค่ะหิวไหมไม่หิวกำลังรออะไรอยู่คะถ้าเป็นของตัวเองเนี่ยจะมีหน้าที่วัดไข้วัดไข้โอเคถ้าคุณแม่เป็นคนเข้ามาคุณแม่ต้องทำอะไรก็ขอวัดไข้ช่วยวัดไข้คุณแม่หน่อยได้ไหมคะตอนนี้ออกอากาศมีเครื่องมือไหมคะโอเคค่ะวัดไข้คุณแม่เลยค่ะค่ะถ้ามีช่วยทำหน่อยค่ะวิธีการยังไงคะดูนะคะถ้าคุณเข้ามาคุณมานี่เลยสมมุติถ้าคุณแม่เข้ามาในเสถียรธรรมสถานจอดรถด้านหลังเท่าที่คุณแม่ทราบนะคะจอดรถด้านหลังเดี๋ยวถ้าใครเข้ามาที่หลังดูรายการคุณแม่อยู่คุณแม่ก็จะเจอบุคลากรจากสถาบันราชานุกูลซึ่งก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์หลักของการทำงานคราวนี้บุคลากรมาก็เพื่อที่จะตรวจนะคะเมื่อกี้นี่มีทางด้านหน้ามาด้วยมาถึงปุ๊บทำไงคะวัดไข้ค่ะเอาวัดไข้ขออนุญาตนะคะคุณแม่เวลาวัดไข้เนี่ยมองตากันไหมมองค่ะมองไหมมองค่ะเราจะดูว่าเราเป็นถ้ามองตากันเนี่ยเราห่างกันประมาณนี้คุณแม่ควรจะมีแมสไหมมีค่ะแมสคุณแม่เรื่องที่หนึ่งนะคะของคุณแม่เท่าไหร่คะ 35.7 ค่ะผ่านไหมคะผ่านค่ะผ่านเสร็จแล้วคุณแม่ต้องทำไงต่อไปคุณแม่กลับมาจากต่างจังหวัดไหมคะไปพบผู้คนหรือเปล่าคะคุณแม่เพิ่งกลับมาจากหุบเขาโพธิสัตว์เพชรบุรีเสียงหรือเปล่าคะไม่มีค่ะกลุ่มเสียงรสชาติคุณแม่ชิมแล้วในปากคุณแม่มีรสชาติไหมคะรสชาติมีค่ะ
กินอาหารอาจารย์ทองก้อนอร่อยเลยค่ะคุณแม่ผ่านค่ะไปค่ะผ่านอ๋อก็คือ1ดูอุณหภูมิคุณแม่ต้องไม่สูงกว่า30ลิ้นของคุณแม่ต้องรับรสชาติเพราะแสดงว่าคุณแม่ไม่เป็นโควิดไม่รับรสชาติเลยล่ะค่ะผ่านที่เสียงมาหรือเปล่าไม่ผ่านคุณแม่ก็ผ่านเข้างานได้แค่นี้เหรอง่ายจังโดยเบื้องต้นค่ะโดยเบื้องต้นแล้วที่บอกว่าเจาะเลือดแล้วจะดูอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือหลังจากที่มีอาการเอามีอาการอ๋ออาการยังไงคะอ๋อแล้วก็มีทานอาหารรู้สึกเบื่ออาหารการทานอาหารแล้วไม่มีรสชาติค่ะเอาสติ๊กเกอร์ติดคุณแม่เลยค่ะดูนะคะพรีเซนเตอร์ท่านไม่ฉีดสารเสพติดอันนี้ต้องติดไว้ตลอดทั้งวันหรือตลอดทั้งงานทุกวันจะต้องทำอย่างนี้อ๋อทุกวันต้องมาอย่างนี้นะคะค่ะขอแมสค่ะคุณแม่หนึ่งอันยังไม่มีโอเคถ้าอย่างนั้นคุณแม่ขออนุญาตผ่านไปทำรายการก่อนนะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวไปทักก่อนรายการยังไม่จบมีอะไรไหมคะแมสคุณแม่ค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะเขาเตรียมอาหารเช้าไว้ให้พวกเราด้วยหรือเปล่าคุณแม่ว่าเตรียมนะถ้าใครเสร็จแล้วอันนี้น้ำที่หยดอะไรช่วยเช็ดหน่อยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของการทำงานเมื่อกี้นี่เองเขายกดอกไม้มาตั้งไว้ให้แหละนะช่วยดูหน่อยจ้ะอันนี้มาจากไหนคะลูกทีมเดียวกันค่ะอ๋อทีมเดียวกันงั้นคุณแม่ขออนุญาตเดินผ่านค่ะค่ะถ้าเรามองว่าในกรณีของการทำงานที่ตั้งรับเนี่ยการทักทายเป็นเรื่องสำคัญเดินผ่านแม่ผ่านคนกวาดขยะคุณแม่ทักคนกวาดขยะคุณแม่ผ่านเด็กคุณแม่ทักเด็กคุณแม่มีทีมไหมคะคุณแม่มีทีมแล้วค่ะทีมมากมายเลยที่มาจากการทักนะคะนะคะเนี่ยไปแล้วทุกคนก็เริ่มคือการทักเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะการทำงานอย่างไม่ทักกันก็จะเป็นเรื่องที่มันเหงาอ่ะเด็กๆเสร็จแล้วหรือยังคะประเมินตัวเองพอใจไหมคะลูกพอใจไหมคะพอใจไหมพอใจกับงานของตัวเองไหมคะดูใจกลับไปดูใจนะคะอ่ะตรงนี้มีอะไรนะคะมีแม่ชีน้อยนะอันนี้จัดอะไรนะคะอ่านไหมอ่านออกไหมอันนี้เขาเอามาวางไว้แล้วเขาไม่แกะใครจะช่วยแกะให้คุณยายถ้าไม่แกะเราจะใช้ได้ไหมลูกใช้ไม่ได้นี่คือการวางให้เราช่วยกันแกะนะคะเอาละมาวางไว้ตรงนี้เลยมามีไว้ทำอะไรลูกล้างมือเด็กๆล้างมือหรือยังลูกเช้านี้เอามาแบมือให้คุณยายคุณยายทำให้เลยค่ะเราเป็นเอสพิมพ์เก่งมากเลยยายยังทำไม่ได้เลยเพราะยายไม่เคยแกะอะไรเลยน้องพิมพ์มีปัญญามากเลยค่ะต้องปลดล็อกมันก่อนถูกไหมว้าวพิมพ์เป็นผู้ช่วยเอามานะคะทุกคนห่างจากคุณยาย1 วาแล้วนั่งลงค่ะ
ผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังน้ำเดี๋ยวเด็กๆ เก็บแล้วเด็กๆ ก็ไปเช็คสุขภาพนะคะไปเลยค่ะทำให้ถูกขั้นตอนเลยลูกค่ะได้ยินเสียงคุณแม่ไหมคะได้ยินเสียงนะคะค่ะก็เครื่องมือชำรุดได้เช็ดตาเอาเก็บแล้วก็ไปวัดอุณหภูมิวัดไข้ค่ะไปเลยค่ะเด็กๆคือบ้านหลังหนึ่งที่เรามีไว้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกันอย่างด้วยลมหายใจแห่งสติเป็นอานาปานสติที่ทำให้พวกเราลมชีวิตมีลมหายใจเอาไว้เพื่อจะทำให้เรารู้ว่าเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันเนี่ยค่ะเรากลับไปที่ลมหายใจเพราะว่าลมหายใจเนี่ยมันคืออารมณ์กรรมฐานของเราในเองหรือว่าลมหายใจเนี่ยค่ะคือชีวิตของเราจริงๆเมื่อเราหายใจอย่างมีลมหายใจแห่งสติและเราตั้งใจไว้เลยว่าทุกครั้งที่เกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจะยังหายใจอย่างมีสติเราจะยังเดินแบบกายเคลื่อนไหวมีลมหายใจเป็นกาวระหว่างกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นก็ทำให้ดูเลยความพร้อมไม่ได้มีเดิมความพร้อมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเดินเข้าไปสร้างมันให้พร้อมขึ้นเช้าวันนี้เนี่ยคุณแม่ถือเป็นการร่วมงานนะฮะถือเป็นการเข้ามาทำงานแล้วก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านที่รับแขกแต่เป็นคนที่ทำงานที่จะชวนทุกคนให้กลับไปดูแลใจรักษาใจมีศิลปะในการหายใจอย่างมีสติใช้อานาปานสติภาวนาแล้วก็เคลื่อนทำงานตั้งรับเมื่อกี้ก็เห็นอยู่เลยคุณแม่ไม่ได้รับแขกแต่คุณแม่เป็นเหมือนคนหนึ่งที่จะเดินเข้ามาในงานแล้วทำให้งานนี้มันสักเซสที่สุดก็คือถ้าจะต้องตรวจก็ตรวจถ้าจะต้องใช้เจลก็ใช้เจลมีเด็กๆผู้ใหญ่ทำเด็กๆทำเด็กๆกวาดบ้านพวกเราก็เห็นเลยว่าในกรณีที่เด็กๆอยู่กับเราแล้วก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ดีวันตอนนี้แต่ยังไม่ใส่แมสนะคะเดี๋ยวตอนที่เข้าไปสู่การใกล้ชิดมากกว่านี้ก็คงจะต้องใส่สิ่งนี้ถ้าเราถอดหลักสูตรของการทำงานที่ชื่อว่าศิลปะการใช้ชีวิตด้วยลมหายใจแห่งสติออกมาได้วันนี้50ชีวิตที่จะนอนอยู่ใน Mindfulness Hospital หรือธรรมาสมเนี่ยนะคะเมื่อคืนนี้คุณแม่นอนก่อนเป็นสิ่งที่คุณแม่ก็ตรวจสอบการทำงานในช่วง2ปีที่ผ่านมาว่าเรามีสตังค์วันละ10บาทของผู้คนที่ไม่ทิ้งขว้างสะสมการไม่ทิ้งไปร้านในการสร้างธรรมาสมมาจากคนทุกคนอานาปานสติคือได้จากคนที่มาเข้าคอร์สอานาปานสติค่ะแล้วเราก็ใช้สิ่งนี้ค่ะดูแลถือเป็นครั้งแรกในโลกนี้เลยด้วยนะคะที่เราเชิญกรมสุขภาพจิตเชิญกรุงเทพมหานครกระทรวงสาธารณสุขและก็บุคลากรของเรา50ชีวิตซึ่งคุณแม่ดูรายชื่อแล้วทุกคนเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาทำการบ้านเลยก็รู้สึกขอบคุณนะคะที่ใช้คุณแม่ขอบคุณจริงๆที่เห็นว่าคุณแม่พอที่จะเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างขอบคุณที่จะใช้ศิลปะการหายใจอย่างมีสติเป็น spiritual therapy กลับมารักษาใจเราค่ะแล้วรักษาโรคใบนี้รวมทั้งรักษาโรคด้วยค่ะเราจะไม่เครียดภาวะของความเครียดของบุคลากรมีมากกว่าคนปกติถึง4เท่าทำไมเราถึงต้องทำหมอจ๋าบอกคุณแม่ว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบางทีไม่ได้กลับบ้านเลยกับลูกเล็กๆเข้าไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นพาหะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามีความใส่ใจในคณะทำงานของเราก็ย่อมเป็นประโยชน์และเกื้อกูลแน่นอนในนามของเสถียรธรรมสถานที่จับมือกับกรมสุขภาพจิตทำงานนี้เพื่อที่จะเป็นการถอดรหัส
ความรู้บางอย่างที่มันมีอยู่ง่ายๆในวิถีชีวิตของเราไม่ต้องใช้ศิลปะอะไรเลยแต่หายใจให้เป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นแล้วก็ไปบริหารกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกับงานที่ทำให้เรามีความสุขอะเช่นจัดดอกไม้ก็มีความสุขเป้าหมายของการจัดดอกไม้คืออะไรดอกไม้ต้องสวยจึงสุขหรือการจัดดอกไม้อย่างมีความสุขวาดอย่างมีความสุขมันก็สะอาดในสะอาดใจเพราะรู้จริงข้างนอกมันก็สะอาดเนี่ยค่ะเด็กก็เป็นทีมของคุณแม่นะคะเมื่อกี้เนี่ยค่ะกวาดคุณแม่มองคุณแม่พักอยู่ข้างบนมองเห็นเก็บภาพไว้ในใจว่านี่แหละวิถีแห่งการปฏิบัติของคนทุกวัยทุกชนชั้นทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะเรามีโอกาสแล้วล่ะค่ะที่จะปลดล็อกกับโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสคราวนี้ก็คือให้รู้จักใจรักษาใจดูแลใจเมื่อเราเห็นใจของเราเนี่ยเกลี้ยงเกลาจากกิเลสมันก็สงบเย็นจากกิเลสถูกไหมลูกแล้วเมื่อสงบเย็นจากกิเลสเราก็ก้าวออกไปรับใช้คนอื่นอย่างสงบวันนี้คุณแม่แค่เพียงเปิดบ้านเปิดประตูใจของเราพร้อมออกมาเป็นหนึ่งในการทำงานที่จะฟื้นฟูจิตใจทั้งกับของตัวเองและบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเราถอดหลักสูตรนี้ไว้ได้เสถียรธรรมสถานก็จะเปิดหลักสูตรนี้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นและทุกศาสนาด้วยนะคะลมหายใจไม่มีศาสนาหรอกค่ะลมหายใจก็คือลมหายใจลมหายใจก็คือชีวิตและลมหายใจนี่แหละค่ะถูกพัฒนาให้มีสติปัญญาจนเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่คุณมัวเธอได้ตื่นขึ้นแล้วหรือกับโควิด-19อย่าเครียดเลยนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่นี่จะเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนคุณแม่แนะนำการเปิดการอบรมการจัดการฟื้นฟูบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่ในสถานการณ์ของโควิด-19ในวันนี้เป็นวันที่หนึ่งจะรายงานข่าวเป็นระยะระยะเดี๋ยวจะดูว่าตอนช่วง10โมงครึ่งเราจะมีเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนที่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอร่อยมันได้สัมผัสที่ลิ้นแต่มันมีความสุขที่ใจเมื่อใดที่ปรุงอาหารด้วยใจอาหารก็มักจะเป็นที่พอใจของผู้คนมันก็เรียกว่าอร่อยแต่เมื่ออร่อยแล้วก็ต้องไม่เผลอเพลินอย่ากินคนเดียวมันจึงตั้งชื่อช่วงว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนดร.ทองก้อนเขาก็เตรียมเมนูนี้และวันนี้ก็มีแขกพิเศษมาชิมด้วยนะคะก็โปรดติดตามการทำงานของเราเป็นระยะระยะและเย็นนี้คุณแม่จะสะท้อนการทำงานที่ผ่านไป1วันให้พวกเราได้รับทราบลองมีการติดตามคุณแม่วันนี้ทั้งวันในทุกช่วงอาจจะมีช่วงพิเศษถ้าเผื่อว่าช่วงไหนสัมภาษณ์ได้พูดคุยได้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพรุ่งนี้เป็นวันแถลงข่าวและวันสุดท้ายก็ถอดองค์ความรู้แล้วล่ะค่ะถ้ามีใครที่อยากถามอะไรคุณแม่เนื่องจากวันนี้คุณแม่ไม่มีแบ็กสเตจทุกคนก็ทำงานหมดจอยมีคำถามไหมคะไม่มีคนดูสักเท่าไหร่คะอ้าวล่ะค่ะงั้นวันนี้คุณแม่ขอไปทำงานก่อนนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ